วันนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยการเปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกสู่วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่มีมูลค่าสูงค่ะทีมวิจัยเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญการสังเคราะห์วัสดุที่เรียกว่าวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์หรือว่า MOF นะคะ Metal Organic Framework ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายนะคะเรานำขวดเพชรหรือโพลีเอทิลีนทาเลปทาเลตมีองค์ประกอบสำคัญก็คือกรดทาเลปทาลิกแอซิดเราใช้กระบวนการทางเคมีสีเขียวค่ะย่อยเขาให้เป็นสารตั้งต้นซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ค่ะสามารถนำไปสังเคราะห์ต่อเป็นวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ได้ค่ะกลุ่มมอฟนะคะมีรูพูนสูงนะคะฉะนั้นอุตสาหกรรมหลักๆที่ใช้สารกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้ในการดูดซับก๊าซต่างๆหรือว่าแยกก๊าซก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยมอฟบางชนิดเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดีเช่นปฏิกิริยาการเกิดพลาสติกในกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้มอฟทดแทนตัวเร่งปฏิกิริยาตัวอื่นๆได้เช่นกันแล้วก็ด้วยความที่ตัวมอฟสามารถถูกออกแบบได้อย่างหลายรูปแบบอุตสาหกรรมที่มองไปอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งพวกนี้ค่ะสามารถกักเก็บแก๊สได้อย่างเช่นก๊าซไฮโดรเจนซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดซึ่งม็อบเหล่านี้ค่ะเขามีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือในการดักจับสารพิษกลุ่มสารระเหยอย่างเช่นก๊าซ VOC ต่างๆมหันตภัยจากฝุ่นจิ๋วมีองค์ประกอบของสาร VOC ด้วยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีทั้งการกรองฝุ่นจิ๋วออกก็มีตัวดักจับก๊าซ VOC ด้วยก็จะมีอากาศที่สะอาดขึ้นภายในครัวเรือนค่ะม็อบเนี่ยมีคุณสมบัติน่าสนใจอย่างที่กล่าวไปแล้วเพนพอยต์ของม็อบที่เราอาจจะยังไม่เห็นมอฟถูกใช้แพร่หลายในทางอุตสาหกรรมก็คือในเรื่องของราคาที่เราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศวิธีการของเราก็คือการนำวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ย่อยเขาให้กลายเป็นสารตั้งต้นก็แสดงว่าเราก็จะเข้าถึงสารตั้งต้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยค่ะกรรมวิธีของเราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการสังเคราะห์แต่ต้องมุ่งเน้นทุกขบวนการว่าจะต้องสอดรับกับหลักการเคมีสีเขียวด้วยเราขยับออกจากความสะดวกสบายที่เราเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์ในขวดทดลองไปสู่การออกแบบเครื่องสังเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อให้การสังเคราะห์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันเรามีการจดสิทธิบัตรเราก็มีการออกแบบเครื่องต้นแบบทำให้เราสามารถสังเคราะห์มอฟได้ในปริมาณที่มากถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงซึ่งมากพอที่จะรองรับความต้องการทางอุตสาหกรรมค่ะปัจจุบันนี้ก็จะพร้อมนะคะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เอกชนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พร้อมสำหรับเอกชนที่สนใจตัวอย่างของมอฟแล้วก็พร้อมที่จะผลิตอย่างน้อยเราก็มั่นใจค่ะว่าเขาจะไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าถูกนำไปใช้ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นตัวช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์หรือการเลือนกระจกได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ